ของขวัญวันแม่บิวอริสราคลอดลูกชายแล้วเผยรับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองของขวัญรับวันแม่บิวอริสราแจ้งข่าวดีคลอดลูกชายแล้วเผยรับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองหลังเป็นคุณแม่เต็มตัวเรียกว่าเป็นทั้งข่าวดีและของขวัญสุดพิเศษรับวันแม่เลยทีเดียวเมื่อนางร้ายหน้าสวยบิวอริสราทองบริสุทธิ์แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ให้กำเนิดลูกชายซิลาสเอสราลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติของเมืองไทยพอดีทั้งนี้คุณแม่ป้ายแดงเขียนความรู้สึกที่ได้รับรู้ถึงคำว่าแม่หลังได้เป็นคุณแม่เต็มตัวว่าสุขสันต์วันแม่วันที่12สิงหาคม2565 Happy Thai Mother's Day 12 August 2022 สิ่งที่พูดคิดรู้สึกในทุกๆวันทุกๆปีเสมอมาคือบิวรักมานะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าปีอื่นๆในปีนี้คือการที่ปีนี้ของบิวได้รับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองและหลังจากวันนี้บิวได้เป็นคุณแม่เองแล้วเป็นอย่างเต็มตา Welcome to the world my baby boy Silas Ezra Lee วันที่12สิงหาคม2022 9:56 AMเบบีน้อยลืมตาดูโลกแล้วครับท่ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายอาทิคลอดแล้วปังที่สุดคุณแม่ดิวยินดีด้วยนะคะรักทั้งแม่ทั้งลูกเลยรอเป็น FC เบบีของแม่อยู่ค่ะสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะจ๊ะขอให้น้องแข็งแรงโตวันโตคืนนะคะเป็นต้นขอบคุณภาพ IG ดิวอริสราเรื่องย่อเข็มซ่อนปลายละครดราม่าผู้หญิงสองคนชายสามีร่วมกันไม่ได้นุ่นวรนุชธิสาวริธิสาเปิดศึกดราม่ากิเลสตัณหาและความอยากเอาชนะที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ความรักกำลังจะทิ่มแทงให้พวกเธอต้องเจ็บปวดยิ่งกว่าตายทั้งเป็นเฉิดหญิงสาวสวยจัดแข็งนอกอ่อนในมีฉันเป็นน้องชายที่สนิทกันมากต่างคนต่างเป็นที่ปรึกษาพึ่งพากันให้กันเพราะมีพ่อเจ้าชู้แบบชนะผู้เป็นพ่อทำให้แม่หม่องหลวงชัยไลซึ่งอดีตเป็นผู้ดีเก่ามีฐานะแต่ถูกชนะผลาญเงินครอบครัวตกต่ำเฉิดสงสารแม่มากที่ต้องทนพฤติกรรมสามีแบบพ่อจนกระทั่งเฉิดได้แต่งงานและย้ายตามเรืองบุญไปเรียนต่อปริญญาเอกที่สวิตเพื่อหนีชีวิตแย่ๆที่เป็นอยู่แต่แล้วคนที่เฉิดคิดว่าเป็นเจ้าชายขี่ม้าขาวกลับเป็นซาตานมีรสนิยมซาดิสในเวลาที่ย่ำแย่ลานาชายหนุ่มรูปหล่ออบอุ่นแสนดีก็เข้ามาในชีวิตของเฉิดทั้งคู่ตกหลุมรักและลักลอบเป็นชู้กันแต่เรืองบุญจับได้ลานากับเฉิดต้องแยกจากกันโดยลานาสัญญาว่าจะรอเฉิดและเฉิดคือผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยทันทีที่ลานากลับเมืองไทยแล้วได้พบเยาวยอดดาราชื่อดังลูกสาวเจ้าสัวยอดยศเศรษฐีตัวท็อปของเมืองไทยประกอบกับเยาวยอดเพิ่งผิดหวังเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์การโดนหักหลังจากดาราหนุ่มคู่ขวัญที่รักกันมายาวนานลานาเห็นโอกาสในการก้าวหน้าทางการเมืองที่ตัวเองฝันไว้จากเจ้าสัวยอดยศลานาจึงเข้าไปดูแลหัวใจเยาวยอดจนเยาวยอดหลงรักและตัดสินใจแต่งงานด้วยเรื่องบุญที่เป็นญาติกับเยาวยอดรู้เข้าก็จัดฉากบอกเฉิดว่าจะอย่าให้ทันทีที่ถึงเมืองไทยและพาเฉิดไปงานแต่งงานของลานากับเยาวยอดทำให้เฉิดช็อกสติแตกพังงานแต่งของเยาวยอดและนั่นคือวันแรกที่เยาวยอดกับเฉิดได้เผชิญหน้ากันชีวิตการแต่งงานกับเยาวยอดกับลานาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงในขณะที่เฉิดมีบุเรศเพื่อนสนิทของฉันที่แอบหลงรักเฉิดมาตั้งแต่สมัยเด็กเข้ามาคอยดูแลอยู่ห่างๆแต่เฉิดจำบุเรศไม่ได้
บุเรศแสดงตัวเป็นแค่เด็กส่งผักของห้างทั้งที่ความจริงเป็นลูกชายบุรินเจ้าของห้างที่เฉิดทำงานอยู่ลานายังแอบตามตื้อเฉิดไม่เลิกหวานล้อมคำหวานจนเฉิดเผลอใจจูบลานาโดยมีนุจรีผู้จัดการของเยาวยอดถ่ายคลิปไว้ได้เยาวยอดแค้นมากเรืองบุญยุให้เอาคืนเฉิดผานมลอบไฉไลเพราะรู้ว่าไฉไลโรคหัวใจกำเริบเข้าโรงพยาบาลทำให้เฉิดเสียใจเพราะเป็นห่วงแม่มากจนยอมแพ้ถึงกับยอมกราบเท้าเยาวยอดขอให้อย่าปล่อยคลิปออกสื่อเพราะแอมลอดใช้ไลอาการวิกฤตมากเยาวยอดที่ฝันจะมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นมาทั้งชีวิตจึงยอมปล่อยเรื่องเฉิดและขอสัญญาจากลานาว่าจะสร้างครอบครัวด้วยกันแต่ด้วยร่างกายที่อ่อนแอและภาวะแท้งคุกคามเยาวยอดจึงต้องนอนนิ่งบนเตียงเพื่อรักษาชีวิตลูกไว้3เดือนเพราะถ้าแท้งครั้งนี้เยาวยอดจะมีลูกไม่ได้อีกเลยยอดยศส่งคนไปสั่งสอนเฉิดที่เป็นต้นเหตุให้ลูกสาวเกือบแท้งบุเรศกับฉันมาช่วยไว้ทันแต่ฉันโดนทำร้ายจนแขนหักเฉิดโกรธมากเข้าใจว่าเยาวยอดรู้เห็นกับการส่งคนมาทำร้ายตนและฉันสงครามระหว่างผู้หญิงสองคนจึงเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผ่านการแย่งชิงลานาแต่ในระหว่างการฟาดฟันกันฉันที่ปลื้มเยาวยอดก็มีเหตุให้บังเอิญได้เจอกับเยาวยอดในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นเยาวยอดมีมุมเศร้าเหงามีปมบางอย่างและมีด้านที่อ่อนโยนเยาวยอดก็รู้สึกสบายใจและเป็นตัวเองที่สุดเมื่ออยู่กับฉันแต่ด้วยความแค้นเฉิดเยาวยอดที่เห็นว่าฉันมีใจให้เลยคิดจะใช้ฉันเป็นเบี้ยเพื่อเดินเกมที่ทำให้เฉิดไม่เหลือใครปมแค้นของเยาวยอดกับเฉิดยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีกับบุเรศฉันและลานานำพาให้ทุกคนต้องเผชิญกับเหตุความเป็นความตายโศกนาฏกรรมรักที่ทิ้งบาดแผลลึกจากคมปลายแหลมของความแค้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในละครเข็มซ่อนปลายทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง 7HD กด 35 และ Facebook Live CH7HD หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง bakabu.tv เริ่มตอนแรกวันพุธที่วันที่17สิงหาคมนี้ละครเข็มซ่อนปลายบทประพันธ์กฤษณาอโศกสินบทโทรทัศน์สายขิมกำกับการแสดงชัชวาลศาสวัตรกลูนสรายืนยงผลิตโดยบริษัทเมจิกอีฟเอนเตอร์เทนเมนต์2จำกัดรายชื่อนักแสดงวรนุชพิรมภักดีรับเยาวยอดวริธิสาลิ้มทันมหิตศรรับบทเฉิดยูโรยศวัตรรับบทบุเรศกิจก้องขำกริบรับบทลานาจิรายุละอองมณีรับบทชันพูนพัฒน์อัธปัญญาพลรับบทเรืองบุญชมพูนุชปิยธรรมชัยรับบทนุจรีสุกลสสิจุลกะรับบทบุรินทร์ปราบยุทธพิชัยรับบทชนะสุปราณีเจริญผลรับบทหม่อมหลวงชัยลายคนรัฐรอดรักษารับบทเจ้าสัวยอดยศ ไทเทเนียมสตรองขึ้นคัมแบ็กคอนเสิร์ตในรอบ5ปีขอบคุณทุกคำติชมผ่านพ้นกระแสดราม่าซิงเกิลใหม่พ่อมึงมาได้ศิลปินแรปเปอร์รุ่นใหญ่ไทเทเนียมประกอบด้วยสมาชิกขันขันเงินเนื้อนวลเดจำรัดทัศนลวาดและเวปริญญาอินทชัยคัมแบ็กฟูลทีมจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในรอบ5ปีในงาน A Night in Bangkok hosted by Titanium ที่ House of Illumination ชั้น8 Central World วันก่อนโดยให้สัมภาษณ์ถึงการกลับมาเล่นคอนเสิร์ตแบบฟูลทีมในรอบหลายปีซึ่งเป็นการนำเพลงตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันพร้อมขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามมาตลอดระยะเวลา22ปีและทุกเสียงคำติชมนำกลับไปทำการบ้านเพื่อลุยใหม่อีกครั้งเพื่อวงการฮิปฮอปโดยเวกล่าวว่าไทเทเนียมไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตและไม่ได้เล่นด้วยกันมาสักพักใหญ่แล้วกลับมาทั้งทีก็อยากโชว์เคสให้เพื่อนๆครอบครัวและสื่อมวลชน
เป็นโชว์พิเศษที่เราตั้งใจจะโชว์ด้วยหายไปพักใหญ่อยากจะกลับมาสนุกสนานกับแฟนๆคนดูครับด้านขันเสริมว่ารูปแบบใหม่ด้วยปกติเราเล่นจะไม่มีวงจะมีดีเจบุตรหน้าเล่นแล้วก็แรปกันไปตอนนี้เรามีวงพิเศษที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ในขณะที่เดย์บอกว่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าระยะเวลาที่เราทำก็สั้นมากแต่เราก็เต็มที่มากๆเพราะว่าเอาเพลงตั้งแต่ยุคแรกจนถึงสมัยปัจจุบันถ้าใครได้ฟังจะมันแน่นอนถ้าใครเป็นคอแฟนไทเทเนียมต้องมันแน่นอนกลับมาครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ยังไงบ้างเวทั้งวงกลับมาเล่นด้วยกันด้วยความตั้งใจพยายามที่จะนำเสนอในทางใหม่ของปี2022เราก็ตื่นเต้นสิ่งที่เราคิดมาซ้อมมาเพื่อคนดูบางช่วงเวลาที่คนอาจจะเข้าใจเราผิดอยากจะฝากบอกแฟนเพลงยังไงบ้างขันทุกอย่างที่เราทำเพื่อวงการฮิปฮอปเราก็ทำมายาวนานสิ่งที่เราทำมันไม่ใช่ครั้งแรกที่จะโดนอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเราต้องเจออะไรอย่างนี้แต่มันดีทำให้พวกเราสตรองขึ้นพวกเรากลับไปทำการบ้านพร้อมแล้วกลับมาใหม่ลุยใหม่มันไม่ใช่ปัญหาแค่เป็นด่านหนึ่งที่เราต้องผ่านไปให้ได้เดก็ต้องขอบคุณทุกคำติชมและขอบคุณทุกคำชมสำหรับพี่น้องๆเรารักทุกคนนะครับเรารักตั้งแต่รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเด็กเรารักทุกคนหมดเพราะว่าเรารักในเสียงเพลงเรารักในฮิปฮอปเราสร้างฮิปฮอปขึ้นมาเพื่อทุกคนนี่คือฮิปฮอปมิวสิกครับ We'll be right back.